คุณตื่นแล้วตื่นแล้วค่ะคุณทำอะไรอยู่ครับกำลังแต่งตัวจะไปข้างนอกคุณมีงานเช้าเหรอค่ะคุณมีอะไรหรือเปล่าทำไมเสียงดูไม่ค่อยดีเลยไม่มีอะไรแล้วเมื่อคืนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมผมโทรไปแล้วคุณไม่รับสายอะทำไมเงียบไปอะเอาไว้ฉันจะเล่าให้คุณฟังแล้วกันแค่นี้ก่อนนะฉันรีบทำไมดูแปลกๆอะกับขนมปังร้อนๆค่ะเธอกินเถอะฉันรีบไปอ่ะไม่ทานเลยเหรอคะไม่คุณเมย์คะเอาคุณเมย์เดี๋ยวหิวนะคะถึงไม่ยอมกินอาหารเช้ามีอะไรว่ามาน้องเมย์ยืนยันว่าจะไม่ยอมให้ความช่วยเหลือใครทั้งนั้นครับแม้แต่พ่อแม่ของตัวเองด้วยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะคุยกับเขาเองน้องแม่แสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะน้องเมย์เก่งมากมากเลยลายนะเนี่ยทำงานอยู่กับหน่วยไม่หกเวหาแต่ไปร่วมมือกับหน่วยเฉพาะกิจ911จับเควินสมิธพี่เมย์คะเรื่องมันเป็นไงคะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะใช่ใช่ใช่เล่าให้พวกพี่ฟังหน่อยสิพวกพี่อยากรู้เล่าให้ฟังไงจริงไหมเรื่องมันยาวนะคะเอาไว้ให้ทางนู้นสรุปคดีก่อนแล้วเมย์จะเล่าให้ฟังนะคะได้จ้ะได้จ้ะกองเมย์ครับผู้การเชิญที่ห้องครับหัวหน้าคงจะแสดงความยินดีด้วยแน่เลยรีบเข้าไปหาเร็วไปแล้วไปเถอะสงสัยสิ้นปีนี้ได้ติดในพันแน่ใช่เนาะว่าเนาะงั้นเมย์ขอตัวนะคะรีบไปฉลองฉลองแล้วเดี๋ยวแม่เข้ามา
คุณคงได้คุยกับพ่อแม่คุณแล้วใช่ไหมค่ะแล้วคุณตัดสินใจว่ายังไงดิฉันยังไม่ได้ตัดสินใจค่ะงั้นก็หมายความว่าคุณอาจจะยอมให้พ่อแม่คุณติดคุกก็ได้งั้นใช่ไหมว่าไงคุณยังไม่ตอบเลยค่ะงั้นคุณก็จะจับผมด้วยกันสิถ้าคดีความซัดทอดถึงใครที่ทำความผิดดิฉันก็ต้องจับค่ะนับเป็นตำรวจที่ดีจริงๆที่หัวหน้าเรียกดิฉันมาเพื่อจะถามเรื่องนี้หรอคะใช่ผมอยากรู้จุดยืนของคุณแต่ผมจะบอกอะไรคุณไว้อย่างนะคุณไม่มีวันจะจับผมได้หรอกคุณมันก็เป็นแค่มดเล็กๆตัวหนึ่งที่แค่ทำได้แค่กัดให้ผมรู้สึกคันแต่ระวังนะผมอาจจะบี้คุณให้ตายเลยก็ได้เดี๋ยวก่อนผู้กองเมษาผมลืมบอกไปอย่างว่าถ้าพ่อแม่คุณติดคุกยังต่ำๆก็ต้องมี10ปีขึ้นไปอาจจะ20 30หรือว่าอาจจะตลอดชีวิตเพราะผมจะแฉว่าพ่อแม่ของคุณลักลอบตัดเศียรพระมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันองค์แล้วคิดเลยว่าคนอย่างฉันจะย้อนมันจับง่ายน้องเมย์เมย์ไปอย่างเพราะถ้าพ่อแม่คุณติดคุกยังต่ำๆก็ต้องมี10ปีขึ้นไปหรือว่าจะตลอดชีวิตเพราะผมจะแฉว่าพ่อแม่ของคุณลักลอบตัดเศียรพระมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันองค์แล้วคุณเป็นอะไรอ่ะร้องไห้ทำไมThank you.
สิคุณเป็นอะไรมีเรื่องอะไรหรอคุณเมย์บอกผมมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นงั้นเหรอทำไมถึงร้องไห คุณคิดคุณยังจะรักฉันอยู่ไหม